ราบสวัสดีพี่น้องคนไทยทั้งประเทศที่รักทั้งหลายครับครับขอบพระคุณในการต้อนรับที่อบอุ่นของพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเราค่อนข้างมีเวลาที่จะพูดจากันอย่างจำกัดผมตั้งใจที่จะมาพบปะกับพี่น้องชาวพระนครศรีอยุธยามาพบกับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศผ่านเวทีผ่าความจริงในวันนี้ด้วยความตั้งใจมากครับเวทีนี้เป็นเวทีที่42พรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยทีมงานเราได้ออกไปพบปะกับพี่น้องคนไทยทั่วประเทศพี่น้องประหลาดใจไหมครับว่าทำไมเวทีนี้ถึงถูกจัดได้มาถึงเป็นครั้งที่42และอีกหลายจังหวัดที่เรายังไม่ได้ไปต่างก็รอคอยที่จะให้มีการพบปะกันในลักษณะอย่างนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีความต่อเนื่องว่าจะมีความยืดยาวและไม่จบไม่สิ้นเสียทียาวนานมาได้ถึงทุกวันนี้พี่น้องครับไม่ใช่เป็นสิ่งที่ใครสมมติขึ้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ใครคนใดคนหนึ่งพยายามที่จะต่อต้านหรือคัดค้านอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งไม่เป็นความจริงที่มีอยู่ในปัจจุบันเราค้านอะไรครับพี่น้องครับเวทีผ่าความจริงเป็นเวทีที่ออกไปบอกกับคนไทยทั้งประเทศว่าหลังจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่3กรกฎาคม2554เป็นเวลาอย่างน้อย20เดือนแล้วเกือบ2ปีแล้วรัฐบาลก็ได้เสียงข้างมากไปแล้วและได้เข้าไปสู่การบริหารประเทศเป็นเวลาอย่างน้อยก็18เดือนแล้วพี่น้องเชื่อไหมครับบริหารประเทศไปปีกว่าจนกระทั่งวันนี้รัฐบาลยังต้องรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรถึงผลการดำเนินงานตามนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญจนกระทั่งวันนี้รัฐบาลยังหลบเลี่ยงไม่เอารายงานไปสู่สภาผู้แทนราษฎรครับนายกยิ่งลักษณ์มีเสียงข้างมากพวกเราพูดถึงเธอไม่ใช่ในฐานะนางสาวยิ่งลักษณ์แต่เราพูดถึงเธอในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศนายกรัฐมนตรีหนีใครก็ได้หนีคนไทยตรงไหนก็ได้แต่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยหนีสภาไทยไม่ได้ครับพี่น้องครับนี่คือปัญหาการผ่าความจริงที่จะต้องบอกกับพี่น้องว่าเสียงข้างมากที่มีอยู่ที่คนไทยทั้งประเทศช่วยกันเลือกเพื่อหวังว่าถ้ายิ่งลักษณ์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีทุกอย่างก็จะสงบทุกอย่างก็จะเรียบร้อยและคนไทยก็จะได้ทุกอย่างกลับคืนมาอย่างสมบูรณ์แต่พี่น้องครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นเสียงข้างมากไม่ได้มีเพื่อตั้งรัฐบาลไว้แก้ไขปัญหาให้กับคนไทยทั้งประเทศแต่เสียงข้างมากได้มีขึ้นเพื่อมีไว้จัดตั้งรัฐบาลนอมินีที่เป็นคนเป็นตัวแทนของคนต่างประเทศความจริงนี้พยายามที่จะลบเลือนความจริงนี้พยายามทำให้อ่อนลงแต่ในที่สุดพี่น้องก็เห็นครับว่ายิ่งลักษณ์ไม่ได้มีความเป็นตัวตนยิ่งลักษณ์ไม่ได้มีความเป็นตัวเองการกดดันจากต่างประเทศให้ทำในสิ่งที่เขาต้องการติดอยู่ตลอดเวลาและยังต้องเผชิญหน้ากับคนไทยอีกอย่างเช่นในสถานการณ์ปัจจุบันเสียงข้างมากมีไว้ทำอะไรครับสภาผู้แทนราษฎรเสนอกฎหมายมาเป็นร้อยฉบับ
งบประมาณก็มากฎหมายที่เกี่ยวกับต่างประเทศก็มาขออนุมัติเพื่อไปทำความสัญญาไปทำข้อตกลงกับต่างประเทศสภาก็ให้กฎหมายที่เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรเป็น100-200ฉบับที่ผมบอกกับพี่น้องฝ่ายค้านไม่เคยค้านเลยฝ่ายค้านให้ความเห็นฝ่ายฟันตีติงฝ่ายค้านเสนอให้รัฐบาลแก้ไขปรับปรุงให้ประโยชน์ประชาชนได้มากที่สุดพี่น้องครับฝ่ายค้านค้านอยู่2เรื่องเท่านั้นเองคือค้านเรื่องกฎหมายล้างผิดคนโกงนี่คือ1ปีกว่าๆที่เราติดกับเรื่องนี้อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรกฎหมายล้างผิดก็คือกฎหมายนิรโทษกรรมนั่นเองพี่น้องที่เคารพครับความผิดที่ต้องนิรโทษกรรมเป็นความผิดที่ประเทศไทยได้มีการนิรโทษให้กับคนจำนวนมากมาแล้วอย่างแน่นอนความผิดที่ต้องนิรโทษกรรมเป็นความผิดที่ได้มีมาตลอดระยะประวัติศาสตร์ทางการเมืองไทยเราเสนอกฎหมายแบบนี้มาแล้วทั้งหมด24ครั้ง24ฉบับตั้งแต่ปี2475เป็นต้นมาประเทศไทยมีนิรโทษกรรมเสมอแต่นิรโทษกรรมทุกครั้งเป็นนิรโทษกรรมที่เป็นความผิดในทางการเมืองความคิดในทางการเมืองที่แตกต่างความคิดในทางการเมืองที่ขัดแย้งความคิดทางการเมืองที่ไม่เป็นแบบเดียวกันอภัยได้นิรโทษได้และคนไทยทำมาแล้วทุกครั้งเช่นเดียวกันเมื่อมีการรัฐประหารก็เคยนิรโทษเมื่อมีการชุมนุมทางการเมืองแบบ14ตุลาแบบ6ตุลาแม้กระทั่งคนที่เข้าป่าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยยุติสงครามกลับมาก็มีนิรโทษกรรมได้ถามว่าทำไมครั้งนี้พี่น้องครับกฎหมายมันตึงคาอยู่ทำไมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมเมื่อปี2554ยังต้องติดกับคาที่อยู่เห็นใจมวลชนครับผมบอกว่าผมเนี่ยเห็นใจคนเสื้อแดงเสียด้วยซ้ำที่ไปชุมนุมกับเขาแล้วไปเขาสั่งอะไรก็ทำก็ทำพอทำแล้วก็ไปติดคุกแล้วก็ออกจากคุกไม่ได้เหตุที่นิรโทษได้ไม่ได้เนี่ยครับเพราะว่าพวกรัฐบาลกำลังทำหลายเรื่องให้เป็นเรื่องเดียวกันเอาความผิดที่มาจากการชุมนุมในทางการเมืองซึ่งรัฐธรรมนูญค้ำประกันให้ใครชุมนุมทางการเมืองใครคิดต่างทางการเมืองทำความผิดทางการเมืองนิรโทษได้แต่ว่าทุกอย่างมันไม่หยุดจบเพียงแค่นั้นนะครับเขาจะขอนิรโทษให้กับคนที่เผาบ้านเผาเมืองด้วยอย่างนี้ถือว่าเอามวลชนเป็นตัวประกันหรือเปล่าครับพี่น้องครับผมบอกว่าถ้าไฟไหม้ศาลากลางเกิดจากการชุมนุมเนี่ยนิรโทษได้ถ้าสมมุติว่าพี่น้องได้ไปไหว้ศาลเจ้าและทำเทียนล้มและไฟไหม้ศาลเจ้าและลามไปไหม้ศาลากลางไอ้อย่างนี้นี่จะโทษได้แต่ไอ้มันแบกถังน้ำมันกับไฟชักไปจากบ้านเทใส่ศาลากลางและจุดไฟเผาเนี่ยอย่างนี้ได้เลยครับประเทศไทยไม่เคยมีระโทษให้พี่น้องครับมีการใช้อาวุธแล้วฆ่าคนตายของคนชุดดำแล้วก็ต้องถูกจับติดคุกยิงวัดพระแก้วอย่างนี้นิรโทษได้ไหมครับเขากำลังเอาเรื่องวางเพลิงเผาทรัพย์เอาเรื่องฆ่าคนตายไปรวมกับความผิดในทางการเมืองที่มีการชุมนุมก็คนเหล่านี้เลยก็ติดกับ3คดีไม่พอพี่น้องครับมันยังเอาคดีทุจริตที่ศาลสั่งจำคุกแล้ว2ปีมานิรโทษพร้อมกันด้วยนี่คือที่มานี่คือที่มาของกฎหมายล้างผิดตึงคาสภาอยู่ติดกับแล้วก็ออกไม่ได้สภาเปิดแล้วพี่น้องครับตอนนี้ก็จะเริ่มใหม่มีกฎหมายคาอยู่4ฉบับฉบับที่1เป็นของสนธิบุญรัตนกลินฉบับที่2เป็นเรื่องของสสจังหวัดเชียงรายฉบับที่3เรื่องของณัฐวุฒิ
ฉบับที่4เรื่องของคุณนิยมวรปัญญาลพบุรีฉบับที่5เรื่องของคอปคงอุกฤษมงคลดาวินและก็ฉบับที่6นี่กำลังจะเสนอมาจากพวกสมุทรปราการทั้ง6ฉบับเนี่ยพี่น้องครับออกมาแก้เกี้ยวในครั้งหลังนี่ก็บอกว่าการแก้ไขกฎหมายนิรโทษกรรมในครั้งนี้ต้องการที่จะช่วยเฉพาะมวลชนไม่เกี่ยวกับผู้นำพี่น้องครับฟังแล้วดูว่าเก๋ดีเท่ดีว่าเออคนที่เสนอกฎหมายนี่ไม่เอาจริงๆไม่มีประเด็นอย่างนั้นเลยครับไอ้กฎหมายที่เสนอเข้ามาพี่น้องครับที่สังคมต้องถกเถียงและที่ค้านอยู่แม้กระทั่งสภาผู้แทนราษฎรประชาธิปัตย์มีเสียงข้างน้อยแต่มีคนไทยทั้งประเทศหนุนในการคัดค้านและคัดค้านได้สำเร็จก็เพราะว่ากฎหมายที่คาอยู่นี้มันมีการต้องผูดเรื่องของการจำแนกให้มันชัดเจนอะไรได้และอะไรไม่ได้พี่น้องครับถ้านิรโทษได้คนเสื้อแดงได้คนเสื้อเหลืองก็ต้องได้คนไม่ใส่เสื้อคนถอดเสื้อก็ต้องได้มันขึ้นอยู่กับว่าได้ทำความผิดอะไรและความผิดที่ว่านั้นนอกจากไม่มีสีเสื้อแล้วมันไม่มีเกี่ยวกับหัวแถวกับไม่เกี่ยวกับหางแถวถ้าผิดก็ผิดด้วยกันถ้าไม่ผิดก็ต้องได้ตอนนี้กำลังแก้เกี้ยวแก้เกี้ยวว่าฉันเป็นผู้นำไม่ต้องอันนี้โทษในฉันก็ได้เห็นใจมวลชนพี่น้องครับมวลชนไปทุจริตกับเขาเหรอครับมวลชนไปฆ่าคนตายกับเขาเหรอครับมวลชนไปวางเพลิงเผาทรัพย์กับเขาเหรอครับประวัติศาสตร์การเมืองไทยพี่น้องครับที่ผมกรุณาที่ผมตั้งใจจะเล่ากับพี่น้องนี่ก็เพราะว่า24ครั้งที่ออกกฎหมายนิรโทษมานี่ครับไม่มีคดีเกี่ยวกับทุจริตเลยจอมพลถนอมกิจกรมีเรื่อง14ตุลาถูกยึดทรัพย์400ล้านบาทจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ถูกยึดทรัพย์600ล้านบาทสมัยนั้น400กับ600มันเยอะไม่มีใครได้คืนเลยแม้แต่บาทเดียวแต่ทักษิณถูกยึดอยู่ 46,000 ล้านต้องการเอาคืนครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่กฎหมายคากันอยู่และสิ่งที่สภาผู้แทนราษฎรจะต้องมีการเผชิญหน้าในเรื่องความเห็นเหล่านี้ที่จะเข้ามาสู่สภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งหนึ่งพี่น้องครับผมตั้งใจจะใช้เวทีนี้บอกกับพี่น้องชาวพระนครศรีอยุธยาว่าเรามีหลักการพื้นฐานอยู่3เรื่องใหญ่ด้วยกันก่อนที่จะยืนขึ้นแล้วก็ต่อสู้กันในเรื่องกฎหมายนี้ต่อไปถ้าหากทำไม่ถูกต้อง3ประเด็นที่ว่านั้นก็คือว่าบัดนี้เราต้องจำแนกความผิดให้ชัดเจนพี่น้องครับพรรคประชาธิปัตย์ยืนยันว่าอะไรก็ตามที่เป็นความผิดในทางการเมืองเป็นความผิดที่มีความเห็นแตกต่างเป็นความผิดที่ต้องการให้เกิดความปรองดองประชาธิปัตย์ยอมได้แน่นอนแต่ที่ประชาธิปัตย์ยอมไม่ได้นั่นก็คือทำความผิดใน3ข้ออย่างที่ผมได้บอกกับพี่น้องไปแล้วนี่คือเงื่อนไขและที่เป็นปัจจัยที่สำคัญในการที่จะพิจารณากฎหมายนี้หรือไม่อย่างไรเรื่องที่2พี่น้องครับกฎหมายที่จะเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรนั้นการนิรโทษกรรมตลอดระยะประวัติศาสตร์ประเทศไทยตั้ง44กฎหมายที่ผมเคยเล่าเรื่อง24ที่ผมเล่าให้พี่น้องฟังมานั้นไม่เคยมีครั้งใดที่ไม่เสนอโดยรัฐบาลการนิรโทษกรรมความผิดในทางการเมืองเป็นความผิดต่อรัฐและจะต้องถูกเสนอในนามของรัฐบาลทั้งสิ้น24ครั้งในประวัติศาสตร์ประเทศไทยถูกเสนอโดยรัฐบาลไม่มีเสนอโดยสภาผู้แทนราษฎรแต่กฎหมายที่คาอยู่วันนี้เป็นกฎหมายที่เสนอโดยใครครับพี่น้องครับเสนอโดยคนรับงานครับรับงานเขามา2เป็นคนที่มีความผิดตัวเองจะต้องมีติดคุกในกรณีของการทำความผิด
ในการชุมนุมทางการเมืองที่ผ่านมามีการใช้ความรุนแรงมีการเสียชีวิตคนเหล่านี้เป็นคนเสนอกฎหมายเสนอเพื่อล้างผิดตัวเองทำได้เหรอครับพี่น้องครับยังมีอีกครับมีคนรับงานมีคนแก้ไขปัญหาให้กับตัวเองและมีคนจำนวนหนึ่งที่คิดว่าตัวเองจะได้ประโยชน์อะไรจากการได้มีกฎหมายฉบับนี้นี่คือสิ่งที่ค้างคาสภานี่คือสิ่งที่จะต้องมีการทำความเข้าใจกันต่อไปอีกในการเดินทางของพวกเราในการที่จะไปทำความจริงเหล่านี้ให้ปรากฏพี่น้องที่รักทั้งหลายครับหนึ่งรัฐบาลจะมาทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้รัฐบาลจะมาทำเป็นไม่เห็นและรัฐบาลจะมาทำเป็นว่ากฎหมายเหล่านี้เป็นเรื่องของสภาผู้แทนราษฎรรัฐบาลไม่เกี่ยวไม่ได้อีกแล้วครับพี่น้องครับเวลานี้รัฐบาลตั้งใจจะทำงานเหล่านี้แต่รัฐบาลก็หลีกหนีสภาทุกครั้งเมื่อตัวเองต้องตอบปัญหากับฝ่ายค้านรัฐบาลใช้เสียงข้างมากทุกครั้งเมื่อปกป้องตัวเองที่ผมบอกว่ารัฐบาลใช้เสียงข้างมากไว้ปกป้องตนเองก็คือว่ากฎหมายล้างผิดเป็นที่ชัดเจนแล้วฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจในประวัติศาสตร์การเมืองไทยผมคิดว่าครั้งหลังสุดเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ฝ่ายค้านได้แสดงความคิดแสดงความเห็นแสดงข้อมูลจนเป็นที่ประจักษ์ชัดว่านโยบายของรัฐบาลผิดและนโยบายของรัฐบาลล้มเหลวแต่ว่าเมื่อยกมือในสภาผู้แทนราษฎรเสียงข้างมากจึงมีไว้เพียงเพื่อที่จะปกป้องคนทุจริตเท่านั้นเองครับพี่น้องครับตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครใช้เวลาหาเสียง45วันเลือกตั้งเสร็จแล้วมาอีก2อาทิตย์60วันพี่น้องครับภายใน60วันที่ทิ้งยิ่งลักษณ์ไปหาเสียงที่ไหนก็ได้ไปประเทศไหนก็ได้ไปอยู่ที่ไหนก็ได้แต่ยิ่งลักษณ์ไปทุกที่ยกเว้นสภาผู้แทนราษฎรครับพี่น้องครับแล้วถ้าอย่างนี้ถามว่ายิ่งลักษณ์จะมาสภาอีกเมื่อไหร่จะมาอีกก็มาเพื่อที่จะมาขอตังค์จะขอกู้เงิน 2.2 ล้านล้านบาทเพื่อที่จะทำโครงการสิ่งเหล่านี้เราจะได้พูดจากันในวันนี้สิ่งเหล่านี้ต้องเล่าให้พี่น้องฟังแต่ผมมาวันนี้เพื่อเรียนกับพี่น้องว่าเวทีผ่าความจริงยังต้องพูดถึงเรื่องนี้ยังต้องทำความเข้าใจกันในลักษณะอย่างนี้และยังต้องพบปะกับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศเช่นนี้อีกเช่นเดียวกันเพราะนี่คือหนทางเดียวที่เราจะต่อต้านกฎหมายล้างผิดคนโกงได้ครับพี่น้องครับต้องกราบขอบพระคุณท่านชำนิศักดิ์